3คำถามกับพี่กาญจนาอยากรู้พี่ทำไมชอบไปเที่ยวอ่ะมีใครไม่ชอบเที่ยวมีนะชอบอยู่บ้านแน่หรอใช่เชื่อป่ะอมเจดีมาบอกที่ไม่เชื่ออมอย่างอื่นแล้วกัน พี่การได้ข่าวว่าพี่การจะซื้อคอนโดใหม่อ่ะแล้วจริงไหมจริงค่ะห้องสุดสวีทอะไรอยู่เลยป่ะก็นิดนึงอ่ะติ่มบันไดรถไฟฟ้าเลยแกติ่มบันไดรถไฟฟ้าคือประมาณว่าไปเที่ยวแบบประมาณ20วันอยู่ต่างประเทศแล้วก็อีก7วันอยู่บ้านแล้วซื้อทำไมอ่ะไม่ใช่7นะใครบอกแกว่า7เอาอยู่น้อยกว่านั้นหรอเดือนนึงอยู่บ้านประมาณ3วันแล้วก็อยู่จนทุกวันนี้ว่าซื้อบ้านทำไมซื้อคอนโดใหม่ทำไมทำไมอ่ะซื้อทำไมอ่ะก็อยากมีไลฟ์สไตล์คูลๆว่าคูลๆอยู่ตีนรถไฟฟ้าอะไรอย่างงี้อ๋อซื้อบ้านให้ปวกกินใช่อยู่เล่นอะไรไม่กำลังค้นหาแล้วตกแต่งสไตล์ไหนก็ไม่รู้อ่ะอ่านหนังสือแต่งบ้านอยู่กับแต่งบ้านที่ถูกใจปลัวอ๋อแต่งแต่งบ้านให้ถูกใจปลัวอะไรอย่างงี้พี่การนี่คุยไปด้วยแต่งตัวไปด้วยนะการขายจริงเหรอพี่การมีคำถามสุดท้ายฝากถึงแฟนๆเพจผมหน่อยทำไงให้รวยอ่ะทำไงให้รวยใช้ให้น้อยลงใช้ให้น้อยลงอย่าบอกว่าเก็บอย่าบอกว่าเก็บใช้ให้น้อยลงกินให้เยอะขึ้นได้ไหมกินให้เยอะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมกินอย่างเงี้ยก็จะอ้วนอ้าไปแล้วลงแค่นั้นเองอ้าขอบคุณพี่การครับ